بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ الحمد لله นะครับวันนี้ได้มาพบปะกันมาพูดคุยกันในเรื่องราวศาสนาอีกเช่นเคยนะครับกับในหัวข้อของบทเรียนนะครับเรื่องราวของท่านนบีชูอัยบ์อะลัยฮิสสลามเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของบรรดานบีหลายๆท่านนะครับในการเรียนรู้บทเรียนหรือว่าอุทาหรณ์หรือว่าสิ่งที่เราได้จากการเรียนรู้ประวัติของบรรดานบีแต่วันนี้เราจะมาดูนะว่าเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการกล่าวไว้ในองค์การอัลกุรอานนะที่พระองค์ได้กล่าวถึงนบีของอัลลอฮฺที่ชื่อว่านบีชูอัยบ์ท่านนี้เนี่ยเพราะว่าคือเรื่องราวของนบีบางท่านเนี่ยเราได้ฟังกันอยู่บ่อยนะแต่ว่ามีนบีบางท่านที่ไม่ค่อยจะมีการพูดถึงแต่ว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานซึ่งกล่าวไว้เรื่องราวของท่านนบีเนี่ยกล่าวไว้อย่างยาวเลยนะกล่าวไว้อย่างเยอะมากในซูเราะฮูดในซูเราะห์อะอ์รอฟแล้วก็ในอีกหลายๆซูเราะห์และอัลลอฮฺตะอาลาก็ได้กล่าวถึงการลงโทษของคนกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มชนของท่านนบีชูอัยบ์เนี่ยก็คืออัศฮาบุลไอกะในการลงโทษกลุ่มนี้เนี่ยอัลลอฮฺได้กล่าวในการลงโทษอยู่หลากหลายอายะซึ่งเป็นบทเรียนให้เราได้มาคิดใคร่ควรได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยนะอยากจะบอกกับพวกเราว่าเวลาที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวจากอัลกุรอานนะครับก็ให้เรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยพระองค์ประทานลงมาเพื่อในซูเราะห์ซอดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ากิตาบุนอันซัลนาฮุอิลัยกะมุบารอกลิยัดดับบะรูอายาติฮวะลิยะตะซักกะรอุลุลอัลบาบกุรอานเป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าเราได้ประทานลงมาให้กับเจ้าเพื่อเป็นคัมภีร์ที่มีเกียรติลิยัดดับบะรูอายาติเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายทำการพิจารณาใคร่ควรอายะใคร่ควรองค์การของพระองค์วะลิยะตะซักกะรออุลุลอัลบาบและเพื่อที่จะได้ให้คนที่มีสติปัญญาคนที่มีความชาญฉลาดเนี่ยได้ทำการคิดใคร่ควรเพราะฉะนั้นกุรอานทั้งเล่มอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอายะต่างๆลงมาเพื่อให้เรามาคิดใคร่ควรอีกอายะหนึ่งในซูเราะห์มุอ์มินูนอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าอัฟะลัมยัดดับบะรุลกอลอัมจาอะฮุมมาลัมยะติอาบาอะฮุมุลอวลีนหรือพวกเขาทั้งหลายจะไม่ยอมทำการพิจารณาใคร่ควรคำตรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือว่าอัมจาอะฮุมมาลัมยะติอาบาอะฮุมุลอวลีนหรือว่าสิ่งนี้เนี่ยองค์การเนี่ยองค์การกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ส่งนำมาในสิ่งที่บรรดาบรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยไม่เคยได้รับหมายความว่าเวลาที่เขาเจออะไรที่มันเป็นบทเรียนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ประทานลงมาให้เขาก็จะบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยบรรพบุรุษของเราไม่เคยได้เรียนกันไม่เคยได้เรียนรู้กันอีกอายะนึงในซูเราะห์นิซาอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวว่าอัฟาลายะตะดับบะรูนัลกุรอานวะลาวกานะมินอินดิฆอยริลลาฮิละวะจะดูฟิฮิคติลาฟันกะซีรอหรือว่าพวกเขาทั้งหลายจะไม่ยอมทำความเข้าใจอัลกุรอานไม่ยอมทำการใคร่ควรองค์การกุรอานถึงแม้ว่าสิ่งนี้เนี่ยถ้าหากว่าสิ่งนี้เนี่ยมาจากคนอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละวะจะดูฟิฮิคติลาฟันกะซีรอก็จะพบว่ามีความขัดแย้งอย่างมากมายอีกอายะหนึ่งในซูเราะห์มุฮัมมัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าอัฟาลายะตะดับบะรูนัลกุรอานะอัมอะลากุลูมินอักฟาลูฮาพวกเขาทั้งหลายจะทำความเข้าใจอัลกุรอานหรือจะปล่อยให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยมีกุญแจล็อกอยู่หมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวในอายะนี้เนี่ยพระองค์กำลังบอกกับเราว่าถ้าเราทำความเข้าใจอัลกุรอานเราก็จะเข้าใจแต่ถ้าหากว่าเราไม่ยอมทำการใคร่ควรทำความเข้าใจกุรอานเนี่ยหัวใจเราจะโดนปิดกั้นโดยที่ไม่มีทางเลือกบางคนที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวถึงการได้รับทางนำเนี่ยบางคนเนี่ยเขาอยู่บนการหลงผิดแต่วายะสบูนอันนะฮุมมุตตะดูนแต่เขาเข้าใจไปเองว่าเขาเนี่ยยืนอยู่บนทางนำ
ยืนอยู่บนความถูกต้องยืนอยู่บนการได้รับฮิดายะห์ทั้งๆที่เขากำลังอยู่บนเส้นทางที่หลงผิดเพราะนั้น4อายะห์พี่น้องที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงการให้เราได้ทำการทำความเข้าใจทำการพิจารณาอัลกุรอานนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในองค์การของพระองค์เนี่ยนะมีเพียงแค่ซูเราะห์อายะห์ในซูเราะห์นิซาซูเราะห์นิซาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวกับบรรดาผู้ที่มีศรัทธาหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คืออายะใน2ซูเราะห์ก่อนหน้านี้ก็คือในซูเราะห์ซอดกับซูเราะห์มุมินูนเป็นอายะมักกียะหมายความว่าเป็นอายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาที่นครมักกะห์ที่นครมักกะห์ก็คือคนยังไม่ได้เป็นมุสลิมกันเลยตอนท่านนบีทำการดะอวาเนี่ยคนที่ศรัทธากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีจำนวนบางรายงานบอกมีแค่100กว่าคนบางรายงานบอกแค่500คนนะเขาจำนวนน้อยแต่อัลเลาะห์ตะอาลามีคำสั่งให้ทำการพิจารณาใคร่ควรอัลกุรอานก็คือบอกกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยให้ทำการใคร่ควรอัลกุรอานเพื่อที่มันจะได้เป็นประโยชน์กับเขาในการดำเนินชีวิตเพราะนั้นกุรอานเป็นประโยชน์แม้กระทั่งกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอิบนุอับบาสนะได้พยายามในการที่อยากจะที่ทำการตักเตือนพวกเราในการพยายามทำความเข้าใจอัลกุรอานนะว่าในเวลาอ่านเนี่ยอิบนุอับบาสจะบอกว่าลานักรออัลบะกรอฟีไลลาตินฟาอัดดับบะรฮาวะอุรัตติลาฮับบะอิลัยมินอักรอฮากะมาตะกูลการที่ฉันได้อ่านซูเราะห์บะกรอในค่ำคืนนึงเนี่ยแล้วก็ทำการพิจารณาใคร่ควรองค์การในอายะห์ในซูเราะห์บะกรอเนี่ยอิบนุอับบาสบอกว่าดีกว่าการที่ฉันจะอ่านแบบเร็วๆซะอีกนะในบางอายะนะท่านอบูซัรได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำการอ่านอายะนี้เนี่ยแล้วก็ท่านนบีอ่านอยู่หลายรอบเลยหมายความเวลาที่เราอ่านบางครั้งเนี่ยเวลาเราอ่านไปเจออายะกุรอานแล้วเราอาจจะมีความลึกซึ้งกับอายะนี้ไม่ได้เป็นการผิดอะไรในการที่เราจะอ่านอายะอยู่ได้หลายรอบอย่างในอายะนี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านในซูเราะห์มาอิดะห์ในอายะที่ว่าอินตุอัซซิบะฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุกวะอินตัฆฟิรละฮุมฟะอินนะกะอันตัลอะซีซุลฮะกีมท่านนบีอ่านอายะนี้ท่านนบีอ่านวนอยู่หลายรอบท่านอบูซัรได้บอกว่าอินตุอัซซิบะฮุมฟะอินนะฮุมอิบาดุกหากว่าพระองค์คือหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทําการลงโทษพวกเขาแท้จริงพวกเขาก็เป็นบ่าวของพระองค์วะอินตักฟิรละฮุมฟะอินนะกะอันตัลอะซีซุลฮะกีมและถ้าหากว่าพระองค์ทรงทําการอภัยให้กับพวกเขาฟะอินนะกะอันตัลอะซีซุลฮะกีมแท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่ทรงเกรียงไกรทรงเป็นผู้ที่ปรีชาญาณยิ่งหมายความว่าหากว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทําการลงโทษพวกเขาพูดปฏิเสธศรัทธานะจะกลุ่มชนของนบีท่านไหนก็ตามก็ลงโทษในสภาพที่พวกนั้นเนี่ยเป็นบ่าวของพระองค์แต่ถ้าพระองค์ทรงอภัยการอภัยนั้นเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาอ่อนแอแต่การอภัยนั้นเนี่ยในอายะห์นี้อัลเลาะห์บอกฟะอินนะกะอันตัลอะซีซุลฮะกีมถึงแม้พระองค์จะทรงอภัยพระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่มีความเกรียงไกรมีความปรีชาญาณมีความยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานอายะห์กุรอานลงมาเพื่อให้เราได้ทำการคิดใคร่ควรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการอ่านอย่างใคร่ควรในตอนท่านนบีก่อนที่กุรอานประทานลงมาเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามในการที่จะรีบในการที่จะท่องกุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาจึงลงอายะห์ลงว่าลาตุฮัรริกบิฮิลิซานะกะลิตะอัจญะละบิอย่ารีบในเรื่องของการอ่านกูอย่าลาตุฮัรริกบิฮิลิซานะอย่ารีบในการขยับลิ้นให้ไวเพื่อที่จะได้ทำการอ่านให้มันไวๆเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาบอกท่านนบีว่าให้ค่อยๆทำการทำความเข้าใจอัลกุรอานและพระองค์ทรงประทานเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่ากุรอานทั้งเล่มเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาเพื่อให้ผู้ที่มีศรัทธาทั้งหมดเลยนะไม่ได้มีข้อยกเว้นนะในยุคหนึ่งที่บรรดาพวกคริสเตียนเนี่ยนะอยู่ที่เรียกว่าในยุคมืดน่ะในศตวรรษที่15คือประมาณปี1400กว่าๆถึงปี1500คริสต์ศักราชนะว่าในยุคนั้นเนี่ยผู้คนอยู่ในความมืดและ
บรรดาบาทหลวงเนี่ยพยายามจะบอกกับผู้คนว่าไม่ต้องไปอ่านคัมภีร์แต่ให้ฟังนักบุญอย่างเดียวก็คือคุณไม่ต้องทำความเข้าใจไบเบิลไม่ต้องทำความเข้าใจเตารอดไม่ต้องทำความเข้าใจอินจีนแต่ถ้ามีอะไรเนี่ยให้ไปถามนักบุญอย่างเดียวไปถามบาทหลวงอย่างเดียวไปถามโต๊ะครูอย่างเดียวแต่ในองค์การกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานลงมาเนี่ยความเข้าใจเหล่านั้นเนี่ยมันก็สะท้อนมาถึงมุสลิมเราหมายความมุสลิมได้หลายคนเนี่ยมีความเข้าใจว่าเราไม่ใช่โต๊ะครูเราเป็นเพียงคนธรรมดาเพราะฉะนั้นเราเพียงแค่อ่านกุรอานเอาบุญก็พออย่ากล้าไปอ่านแล้วพยายามทำความเข้าใจความหมายอันนี้เป็นความเชื่อที่มันหลอนมาจากพวกในยุคมืดนะที่บรรดาบาทหลวงมีความต้องการที่จะครอบงำคนในยุคนั้นให้ได้เพราะถ้าคนอ่านคัมภีร์คนจะมีความเข้าใจในสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์แต่เขาต้องการที่จะให้คนเนี่ยไม่ต้องอ่านคัมภีร์แล้วก็ฟังบาทหลวงอย่างเดียวจนกระทั่งว่ามีคำสอนของบาทหลวงที่มีคำสอนว่าการอ่านคำสอนของบาทหลวงประเสริฐกว่าการอ่านคัมภีร์ใครอ่านคัมภีร์อาจจะทำให้เขามีความเข้าใจผิดในเรื่องคัมภีร์ก็ได้พี่น้องอย่าเอาความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยมาอยู่ในอัลกุรอานซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนมีความเชื่อแบบนี้หรือว่าหลายคนเคยมีความเชื่อแบบนี้แล้วก็ไม่กล้าอ่านความหมายอัลกุรอานกลัวจะเข้าใจผิดหรือกลัวว่าเราจะไม่สามารถเข้าใจได้แต่ให้เรามาทำความเข้าใจใหม่ว่าในอัลกุรอานเกือบทั้งเล่มเป็นเรื่องเล่าเกือบทั้งเล่มเลยนะถ้าเราอยากจะละหมาดเป็นพี่น้องอยากจะจ่ายซะกาตเป็นไปอ่านกุรอานเราสามารถละหมาดเป็นไหมไม่มีทางเราอยากจะจ่ายซะกาตอยากจะรู้จำนวนในการจ่ายซะกาตไปอ่านกุรอานเราจ่ายซะกาตเป็นไหมเป็นไหมเป็นไหมรู้กฎเกณฑ์ไหมกฎเกณฑ์อัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานส่วนรายละเอียดท่านนบีจะกล่าวอธิบายไว้ในหะดีษเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวอัลกุรอานเลยกุรอานมีแต่เรื่องเล่ามีแต่การบอกกล่าวพวกเรามีแต่การบอกให้เราทำความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การใคร่ควรและมันจะนำพาเรามาสู่การเกิดความยำเกรงเพราะองค์การกุรอานคือองค์การที่อัลลอฮ์ตะอาลาต้องการที่จะให้เราทำความเข้าใจกุรอานมากกว่า2ส่วน3เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าของบรรดานบีเป็นเรื่องเล่าของบรรดาคนรุ่นก่อนเป็นเรื่องเล่าถึงวันกิยามะห์เป็นเรื่องเล่าถึงการสร้างโลกเป็นเรื่องเล่าของการพบกันของท่านนบีอาดัมพระนาฮาวะเป็นเรื่องเล่าในเหตุการณ์ที่นบีอาดัมยูลิสเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคุยเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยให้เรากลับไปหาอัลกุรอานเป็นประการแรกเลยพี่น้องพอเวลาความครอบงำของในยุคมืดมันเข้ามาสู่มุสลิมเราเนี่ยมันทำให้ว่าพอเวลาเราอยากจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างเช่นวันนี้เราจะคุยเรื่องของนบีอายุบนบีชูอัยบนะเราจะคุยเรื่องของนบีชูอัยบไม่ใช่ว่าเราไปหาหนังสืออ่านพอเวลาคุยเราบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูหนังสือประวัติเลยหนังสือประวัติศาสตร์อ่านแต่วันนี้เรามาดูเพียงแค่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในกุรอานเนี่ยว่าอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงบรรดานบีเนี่ยพระองค์ได้กล่าวถึงไว้อย่างไรแล้วเราไม่ต้องไปสงสัยเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการเตือนคนที่ไม่ยอมทำความเข้าใจอัลกุรอานซึ่งเป็นการเตือนที่ค่อนข้างจะให้เราสะกิดใจเรานะว่าค่อนข้างจะรุนแรงว่าคนที่ไม่ทำความเข้าใจกุรอานเนี่ยเขาอยู่ในอันตรายบางคนบอกว่ามันไม่ไหวหรอกมาทำความเข้าใจกุรอานแล้วก็จะมาเข้าใจได้อย่างไรเราเป็นแค่คนธรรมดาใช่ไหมฮะเรื่องดูว่ากุรอานเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับวะฮีตอนอายุ40แล้วท่านนบีเสียชีวิตตอนอายุ63ใช้เวลา23ปีในการรับวะฮีถ้าเราเอาชีวิตเราเนี่ยว่าท่านนบีรับวะฮี23ปีเราวางง่ายๆเลยว่าเราขอเวลา23ปีในการเข้าใจกุรอานลองมาหมัด50ยังครับอายุ50ยังนะถ้าเราดูว่าถ้าตอนนี้60แล้วสมมุติถ้าตอนนี้เราอายุ50แล้วเราลองคิดดูว่าชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่อีกกี่ปีคือวางแผนชีวิตของเราง่ายๆเลยกับอัลกุรอานว่า
สมมติเราจะมีชีวิตอีก20ปีเราวางคือวางคร่าวๆนะว่าอย่างเราเนี่ยคืออย่างผมเนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะเราอินชาอัลเลาะห์บางทีคนหนุ่มๆอาจจะตายก่อนก็ได้นะเดี๋ยวไม่ใช่บอกว่าเอ้ยผมน่าจะอยู่นานกว่าได้ออกไปอินนาลิลลาฮ์จานชุกอตเลยนะก็ตั้งว่าผมน่าจะอยู่อีกสัก20ปีอ่ะวางเลยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะทำความเข้าใจพี่น้องดูนะว่า20ปีเนี่ยมีทั้งหมดกุรอานมี 6,236 อายะห์ปีนึงมี365คิดง่ายๆ360วันนะ10ปี 3,650 วันถูกไหม20ปีคูณ2 7ประมาณ 7,200 กว่าวันน่ะแสดงว่าถ้าเราใช้เวลาในการทำความเข้าใจอัลกุรอาน20ปีเนี่ยเราจะอ่านวันหนึ่งไม่ถึงอายะวันละอายะใช้เวลา20ปีถ้าเราอยากจะล่นเวลามาคือถ้าบางคนบอกว่าฉัน60ละนะบางคนบอก70ละน่าจะอยู่ไม่ถึง20ปีขอ10ปีอ่านวันละ2อายะใช้เวลาแค่10ปีพี่น้องวันละ2อายะคือมันสั้นๆเองนะใช้เวลา10ปีบางคนบอกว่าขอร่นเวลามาอีกหน่อยนึงเพราะว่าตอนนี้จะ80แล้วขอใช้เวลาสัก5ปีแล้วก็คูณ2อ่านวันละ4อายะเราก็จะสามารถที่จะทำความเข้าใจได้ภายในบางคนบอกว่าไม่แล้ววันนี้อีหม่านขึ้นเดี๋ยววันนี้กลับไปอ่านได้ยุสหนึ่งอ่านความหมายแต่พี่น้องลองพยายามค่อยๆทำความเข้าใจเพราะคนที่ไม่ทำความเข้าใจกุรอานเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้นะในซูเราะห์กัฟว่าวะมันอัซละมุมิมมันซุกิระบิอายาติร็อบบิฮิฟะอะรอฎอันฮาใครจะเป็นคนที่อธรรมยิ่งไปกว่าคนที่เวลามีการเตือนถึงอายะถึงองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฟะอะรอฎอันฮาแล้วเขาก็พินหลังให้ไม่ยอมสนใจไม่ยอมความเข้าใจอีกอายะนึงในซูเราะห์ซะญะดะห์อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะมันอัซละมุมิมมันซุกิระบิอายาติร็อบบิฮิซุมมะอะรอฎอันฮาใครจะเป็นคนที่อาธรรมยิ่งไปกว่าคนที่ถูกเตือนด้วยกับอายะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาเขาก็ผินหลังให้จะมีอยู่2รูปแบบ1คือฟังองค์การแล้วก็ผินหลังให้เลยส่วนอายะในซูเราะห์ซะญะดะห์ฟังองค์การแล้วออกกลับไปคิดเพราะต่อมาผินหลังให้ไม่ยอมสนใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกแล้วในอายะนึงนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากอลัรรอซูลยารับบิอินนะกอมิตตะคะซูฮาซัลกุรอานมะฮญูรอแล้วรอซูลได้บอกว่าโอ้ผู้อิบาดของฉันแท้จริงกลุ่มชนของฉันเนี่ยได้ปฏิเสธอัลกุรอานกันแล้วเพราะนั้นพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราเอาไว้ว่าเราควรจะหันหน้าเข้ามาสู่การพยายามในการทำความเข้าใจอัลกุรอานแล้วพระองค์ได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ยูซุฟนะในเรื่องราวที่อัลเลาะห์ตะอาลาเล่าให้ฟังนะว่าลากอดกานฟีกอซอซิฮิมอิบเราะตันลิอูลิลอัลบาบแท้จริงในเรื่องราวพวกเขาคือเรื่องราวของบรรดานบีเรื่องราวของบรรดาคนรุ่นก่อนเนี่ยอิบเราะห์มีบทเรียนมีข้อคิดลิอูลิลอัลบาบสำหรับคนที่มีสติปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าใครได้เรียนรู้ประวัตินบีประวัติคนรุ่นก่อนแล้วก็สามารถที่จะนำข้อคิดออกมาได้เขาคือคนที่มีสติปัญญาส่วนใครที่อ่านกุรอานแล้วเนี่ยอ่านประวัตินบีท่านนั้นนบีท่านนี้แล้วไม่ได้บทเรียนอะไรเลยแสดงว่าเขาเป็นคนที่ยังไม่ได้ใช้สติปัญญาเราจะไม่บอกว่าเขาไม่มีสติปัญญานะแต่เราจะบอกว่าเขายังไม่ได้ใช้ความพยายามในการคิดใคร่ควรองค์การของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากานะฮะดีษยุฟตะรอเรื่องราวของบรรดานบีเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องโกหกวะลากินตัสดีกัลลซีบัยนะยะดัยฮิวะตัฟซีละกุลลิชัยวะฮุดาวะเราะห์มะตันลิกอมิยุมันแต่ว่าเป็นการมาบ่งบอกถึงการยืนยันความสัตย์จริงของสิ่งที่อยู่ก่อนหน้านี้แล้วเป็นการอธิบายทุกสิ่งแล้วก็เป็นทางนำเป็นความเมตตาให้กับกลุ่มชนที่มีอีหม่านมีศรัทธาเพราะนั้นให้เรารู้ว่ากุรอานบ่งบอกถึงเรื่องราวของบรรดานบีแล้วเรื่องราวของบรรดานบีมีบทเรียนให้เราเรียนรู้แล้วในบทเรียนนั้นเนี่ยจะเป็นบทเรียนให้กับคนที่มีสติปัญญาเท่านั้นอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์กอฟว่าอินนฟีซาลิกะละซิกรอลิมันกานะละฮูกัลบุนเอาอัลกัสซัมวะฮูวะชะฮีดแท้จริงในเรื่องราวนี้เนี่ยคือในเรื่องราวของอัลกุรอานเนี่ยจะเป็นบทเรียนให้กับคนที่มีหัวใจหมายความว่ามีหัวใจในการคิดใคร่ควรหรือเป็นคนที่ตั้งใจฟัง
วะฮุวะชะฮีดโดยที่เขาเป็นสักขีพยานเพราะนั้นในการเรียนรู้อัลกุรอานจึงเป็นการเรียนรู้ที่จะต้องนำพาเราไปสู่การทำความเข้าใจทีนี้มาดูว่าสิ่งที่เราจะทำความเข้าใจกันเนี่ยก็คือเรื่องราวของนบีชุอัยบ์กับกลุ่มชนของนบีชุอัยบ์ที่เรียกว่าอะห์ลุมัดยันชาวเมืองมัดยันมัดยันเนี่ยเป็นชื่อของคนคนหนึ่งที่ชาวเมืองนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นบรรพบุรุษเป็นลูกหลานของคนคนนี้ของมัดยันคนนี้เนี่ยเมืองนี้เลยได้ชื่อว่าเมืองมัดยันแล้วคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ก็เลยได้รับฉายาว่าอะห์ลุมัดยันก็คือชาวเมืองมัดยันในซูเราะห์อะรอฟอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงประวัติของนบีชุอัยบ์ตั้งแต่อายะที่85ถึงอายะที่93ในซูเราะห์ฮูดอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวท่านนบีชุอัยบ์ในอายะที่84ถึงอายะที่95แล้วในซูเราะห์ชูอะเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของท่านนบีชูอัยบ์อายะที่176ถึงอายะที่191ลองดูนะว่า3ซูเราะห์นี้เนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องราวของท่านนบีชูอัยบ์ไว้อย่างละเอียดเลยนะอันนี้คือน้ำช้างผมใช่ไหมผมหรือน้ำไม่เอาครับได้แล้วทีนี้มาดูอายะอย่างคร่าวๆดังที่เราบอกว่าเวลาที่เราอยากจะเรียนรู้เรื่องราวของประวัติของนบีท่านหนึ่งท่านใดเนี่ยให้เรากลับมาหาอัลกุรอานก่อนเลยนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในองค์การของพระองค์เนี่ยว่าวะอิลามะดียะนะอะคอฮุมชุอัยบะและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งท่านนบีชุอัยบ์เนี่ยไปที่เมืองมะดียันนะซึ่งนบีชุอัยบ์เนี่ยนับว่าเป็นพี่น้องของพวกเขาคือเป็นคนที่อยู่ในเมืองของพวกเขาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลอกอดบัสนาฟีกุลลิอุมมะตินรอซูลันอันนี้อะบุดุลลอฮ์วะจะตันดิบุตตอกูตและเราได้ส่งรอซูลเนี่ยไปให้กับทุกๆประชาชาติเพื่อทําการให้ผู้คนเนี่ยทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วก็ออกห่างจากตอกูตกอลายากอมิอะบุดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินกอยรอجزاك الله خيرا ครับนั่นไงล่ะผมบอกแล้วฮะถึงว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ระหว่างกลางเนี่ยมันจะดีสุดเสมอใช่ไหมเมื่อกี้เย็นอันนี้ร้อนหยินหยางผมเข้าใจคำว่าหยินหยางเนี่ยก็ตอนอะไรนะสองคนที่เขาใครนะชื่ออะไรนะที่เขาไม่มันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอะนะเอาสุรานี้ดีกว่านะเพราะว่าคือเรื่องราวคนเราอย่างที่เราบอกเวลาเราเรียนประวัติเนี่ยเราเรียนจากกุรอานแต่พอเวลาเราฟังเรื่องราวของคนเนี่ยเล่ามาเขามีแบบนั้นเนี่ยเราต้องมานั่งกองอีกสุดท้ายเราเรียนเรื่องราวประวัติของคนแบบนั้นเนี่ยเราเรียนเพื่ออะไรเพื่อผ่อนคลายบางคนดูเขาไม่ได้เอาความรู้อะไรหรอกเขาฟังแล้วเขาหัวเราะเขารู้สึกมีความสุขไปกับการที่ได้ดูคนเขาเอาอะไรแปลกๆมาให้เราได้ฟังแต่วันนี้เนี่ยมาดูเรื่องราวของนบีผ่านทางองค์การกุรอานนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวต่อมาว่ากอลายากอมิอะบุดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินกอยรุท่านนบีชุอัยบ์ได้กล่าวว่ายากอมโอ้กลุ่มชนของฉันอูอะบูดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินกอยรูจงทําการอิบาดะห์ดูนะพี่น้องเรียกร้องไปสู่การอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์บอกกลุ่มชนว่าจงทําการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากพระองค์แล้วกอดจาอัตกุมบัยยินะตุมมิรร็อบบิกุมแท้จริงได้มีความชัดเจนความชัดแจ้งมาจากผู้อิบานของพวกเจ้าเนี่ยมาจากพระองค์แล้วฟาอูฟุลกัยละวัลมีซานะวะลาตับคอซุนนาซาชยาอะฮุมวะลาตุบซิดูฟิลอัรฎิบาดอิสลาฮิฮาแล้วก็จงทําการตวงจงทําการชั่งให้มันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็อย่าทําการอย่าทําการบกพร่องในเรื่องต่างๆ
วะลาตุฟซิดูฟิลอัรฎิบาดอิสลายฮาละยะกะยาสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าพื้นดินหลังจากที่ได้มีการแก้ไขให้มันดีขึ้นแล้วดาลิกุมคอยรุลละกุมอิงกุนตุมมุมินีนดังกล่าวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายเป็นบรรดาผู้ที่มีศรัทธาวะลาตะกอดูบิกุลลิซิรอตินตูอิตูอิดูนวะตะซุดดูนอันซะบีลิลลาฮิมันอามะนะบิฮิวะตะบะกูนะฮาอิวะจาวะซกุรูอิซกุนตุมกะลีลันฟะกัสซะรอกุมแล้วก็อย่ามานั่งขัดขวางในทุกๆแนวทางนะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขัดขวางผู้ที่ทําการศรัทธาต่ออัลเลาะห์และพวกเจ้าทั้งหลายอย่ามาสร้างอะไรอย่ามาสร้างกําแพงกั้นหรือว่าอย่ามาทําสิ่งที่มันจะทําให้เส้นทางตรงเนี่ยมันเบี้ยวไปวะกูรูอิซกุนตุมกอลีลันฟะกัสซะรอกุมแล้วก็จงรําลึกจงคิดใคร่ครวญในตอนที่พวกเจ้าทั้งหลายมีกันน้อยๆและอัลเลาะห์ตะอาลาให้พวกเจ้ามีลูกมีหลานจนมีจำนวนมากกันวันซุรูกัยฟะกานะอากิบะตุลมุฟซิดีนและพวกเจ้าทั้งหลายก็จงดูว่าบั้นปลายของบรรดาผู้ที่สร้างความเสื่อมเสียเป็นอย่างไรหมายความว่ากลุ่มชนของท่านนบีชูอัยบเนี่ยมาที่หลังแล้วก็มีการเตือนให้คิดถึงกลุ่มชนก่อนหน้านี่คือกลุ่มชนท่านนบีนูห์เช่นว่าบั้นปลายของคนที่ปฏิเสธสร้างความเสื่อมเสียเนี่ยเป็นอย่างไรหมายความว่านบีท่านใดก็ตามเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาส่งนบีมาบรรดานบีเนี่ยเขาจะมาเตือนถึงสิ่งที่นบีองค์ก่อนๆเนี่ยได้ทำการเจอกันดาลิกุมคอยรุลละกุมอินกุนตุมมุอ์มินีนนะวะอินกานะตออิฟะตุมมินกุมอามะนูบิลลซีอุรซิลตุบิฮิวะตออิฟะตุลลัมยุอ์มินูฟัสบิรูฮัตตายะห์กุมัลลอฮุบัยนะนาวะฮุวะคอยรุลฮากิมีนหากว่ามีกลุ่มชนกลุ่มนึงจากพวกเจ้าเนี่ยศรัทธาด้วยกับสิ่งที่ฉันได้นำมาและอีกกลุ่มหนึ่งไม่ยอมศรัทธาฟัสบิรูพวกเจ้าทั้งหลายก็ต้องอดทนรอก่อนนะรอกันหน่อยฮัตตายะกุมุลลอฮุบัยนะนะจนกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำการตัดสินระหว่างพวกเราวะฮุวะคอยรุลฮากิมีนและพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดทีนี้พอแล้วอันนี้คือคำพูดของใครครับของท่านนบีชูอัยบ์เตือนให้อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วก็เตือนว่าระวังนะชนรุ่นก่อนโดนลงโทษไปแล้วแล้วก็เตือนว่าถ้ามีคนที่ไม่ศรัทธาอดทนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบ้านปลายเป็นของใครมีการตอบโต้จากแกนนำของชาวเมืองมะดยันที่เป็นผู้ปฏิเสธบอกว่ากอลัลมาลาอุลลซีนัสตักบะรูมินกอมิฮินุคริจันนะกะชูอัยบวัลลซีนอามะนูมะกะมินกอริยะตินาเอาละตะอูดุนฟีมิลลตินาบรรดารัฐมนตรีคือบรรดาแกนนำเนี่ยที่ได้มีความตะกับบรบรรดาคนที่หยิ่งผยองเนี่ยจากกลุ่มชนของนบีชูอัยบเนี่ยจากกลุ่มชนของชาวเมืองมะดยันเนี่ยได้บอกกับนบีชูอัยบว่าไงละนุคริจันนะกะยาชูอัยบวัลลซีนอามะนูมะกะมินกอริยะตินาเราจะขับไล่เจ้าโอ้ชูอัยบเราจะขับไล่ทั้งเจ้าและทั้งบรรดาคนที่ศรัทธากับเจ้าเนี่ยขับไล่ออกจากหมู่บ้านไปหรือเอาละตะอูดุนฟีมิลลตินาหรือถ้าหากพวกเจ้าไม่อยากโดนขับไล่พวกเจ้าก็ต้องกลับมาอยู่ในศาสนาของพวกเรากอละอะวะลาคุนนากาลีฮินนบีชูอัยบบอกว่าถึงแม้ว่าเราไม่ชอบกันนั้นหรือหมายความว่าถึงแม้ว่าเราปฏิเสธเราไม่อยากจะกลับไปสู่ศาสนาของพวกเจ้าอ่ะยังจะบังคับให้เรากลับไปสู่ศาสนาของพวกเจ้าเหรอถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบกันนั้นหรือกอดิฟตะไรนาอะลัลลอฮิกะซิบันอินอุดนาฟีมิลลาติกุมบะอะอิซนัจญานัลลอฮุมินฮานบีชูอัยบได้บอกต่อมาว่าถ้าหากว่าเรากลับไปสู่ศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยแสดงว่าเรากำลังโกหกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่เชื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่บะอะริดนัจญานัลลอฮุมินทั้งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราได้รอดพ้นมาจากศาสนาของพวกเจ้าหมายความว่าคือพวกนี้เนี่ยบรรดานบีเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะเรื่องราวของท่านนบีนูห์ใช่มั้ยฮะนบีนูห์ถูกส่งมาหลังจากที่ได้มีการตั้งภาคีครั้งแรกที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาคุมกอลูลาตะดุนนาอะลัยฮะกุมวะลาตะดุนนาวัดดาวะลาซวาอาวะลายกุสวะลายอุกวะนัสรนะ5คนที่เป็นพระเจ้าเนี่ยวัดสุวะยากูสยาอุกนัสร5คนนี้จะเป็นคนดีนะเป็นคนซอลแล้วแต่เวลา5คนนี้เสียชีวิตไปเนี่ยพวกนี้ก็ชัยฏอนมาล่อลวงแล้วพวกนี้ก็สุดท้ายจบด้วยกับการมีการไปสักการะต่อรูปเคารพรูปปั้นของ5คนนี้อันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องเวลาที่บรรดานบีมาทำการดะอวาเนี่ยหลังจากผู้คนไปอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์พร้อมกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่าชิริกไม่ใช่การปฏิเสธต่ออัลเลาะห์หลายๆคนพอเวลาเราบอกว่าระวังชิริกนะเขาบอกจะกลัวทำไมฉันรู้จักอัลเลาะห์จะกลัวทำไมฉันก็อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ชิริกคือการตั้งภาคีเอามาเทียบเคียงเพราะฉะนั้นนบีชูอัยบได้บอกว่า
หลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เราได้รอดพ้นมาแล้วคือพ้นจากการที่ต้องไปอยู่กับพวกเจ้าในการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมายะกูนุลานาอันนะอูดะฟีฮาอิลลาอัยยะชาอัลลอฮุร็อบบุนาแล้วเราคงจะไม่กลับไปสู่ศาสนาของพวกเจ้าหรอกนอกจากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงประสงค์ว่าซีอาร็อบบุนากุลลชัยอินอิมมาผู้อิบานของเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีความกว้างขวางในทุกๆสิ่งอัลลอฮิตะวักกัลนาเราขอมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับบานัฟตะห์บัยนานาวะบัยนะกอมินาบิลฮักวะอันตะคอยรุลฟาติฮีนโอ้ผู้อิบานของเราโอ้อัลลอฮ์เพราะว่านบีชุอัยบรู้ว่าบรรดาแกนนำเนี่ยปฏิเสธแล้วก็มีการตะกับบดมีการหยิ่งพยองมีการแสดงความยิ่งใหญ่นะก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับบะนัฟตะห์บัยนานาวะบัยนะกอมินาบิลฮักโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงเปิดนะเวลานบีชุอัยบขอดุอาใช้คําว่ารับบะนาโอ้ผู้อิบานของเราหมายความว่ากําลังจะบอกกับผู้ปฏิเสธเนี่ยให้รู้ว่าผู้ที่ฉันขอเนี่ยคือรับนะรับคือผู้อิบานรับคือผู้ที่ทําการบริหารจัดการในงานต่างซึ่งพวกมุชริกีนเนี่ยยอมรับเมื่อเวลาขอดุอาจึงบอกว่าเวลาขอดุอาสังเกตว่าบางทีเราขอดุอาว่าอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์ดุอานี้เนี่ยสำหรับคนที่ยอมรับว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวแต่ดุอาในการเริ่มต้นในคำว่ารับหมายความผู้อิบานของเราเพื่อให้พวกมุชริกีนเนี่ยรู้ว่าผู้ที่เราขอเนี่ยก็คือผู้ที่พวกเจ้าทั้งหลายก็ยอมรับนะว่าพระองค์คือผู้สร้างพระองค์คือผู้บริหารจัดการโอ้ผู้อิบานของเราโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงเปิดนะเปิดใจให้กับทั้งระหว่างเรากับพวกเขาเนี่ยระหว่างกลุ่มชนของเราเนี่ยด้วยกับสัจธรรมความถูกต้องวันตะคอยรุ่นฟาติฮีนแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เปิดใจผู้พิชิตที่ดีที่สุดวะกอลัลมะลออัลลซีนะกะฟะรูมินกอมิบรรดาแกนนำที่ปฏิเสธก็กล่าวอีกว่าละอินิตตะบะอตุมชุอัยบันอินนะกุมอิซันละคอซิรุนถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้ตามแนวทางของชุอัยบนะพวกเจ้าขาดทุนกันแน่นอนทีนี้พอเวลาที่บรรดาแกนนำได้พยายามนบีชุอัยบดะวะไงก็ปฏิเสธฟาอะคอซัตฮุมุรรัจฟะตุฟัสบะฮูฟีดาริฮิมญาซิมีนทีนี้อัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้ทำการลงโทษพวกเขานะมีบทลงโทษต่อพวกเขาฟัสบะฮูฟีดาริฮิมญาซิมีนเขาก็กลายเป็นศพเลยรัจฟะเนี่ยคือการสั่นสะเทือนหรือว่าการจัดการด้วยกับการลงโทษเพียงแค่ครั้งเดียวสั่นสะเทือนทีเดียวเสียชีวิตกันเลยฟอสบะฮูฟีดาริฮิมญาซิมีนพวกเขาทั้งหลายก็กลายเป็นผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านเรือนของพวกเขานั่นแหละอัลลดีนะกัซซะบูชุอัยบันอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าบรรดาผู้ที่ปฏิเสธชุอัยบกะอัลลัมยักนาวฟีฮาอัลลดีนะกัซซะบูชุอัยบันกานูฮุมุลคอซิรุนเหมือนกับพวกเขาทั้งหลายเนี่ยไม่ยอมจำนนอัลลดีนะกัซซะบูชุอัยบันกานูฮุมุลคอซิรุนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธชุอัยบพวกเขาทั้งหลายเป็นผู้ที่ขาดทุนฟะตะวัลลาอันฮุมวะกอลายากอมลากอดอับละกตุกุมริซาลาติร็อบบีวะนะซะฮตุละกุมฟะกัยฟะอาซาอะลากอมินกาฟิรินนบีชูอัยบก็เลยออกห่างจากพวกเขาแล้วก็บอกโอ้กลุ่มชนของฉันได้ทำการเผยแพร่สารที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเนี่ยให้กับพวกเจ้าแล้ววะนะซะฮตุละกุมแล้วฉันได้ทำการเตือนพวกเจ้าแล้วฟะกัยฟะอาซาอะลากอมินกาแล้วฉันจะมาช่วยอะไรกับกลุ่มชนที่เป็นผู้ปฏิเสธได้อันนี้คืออายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อัลอารอฟแล้วก็ในซูเราะห์ฮูดอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวของท่านนบีชุอัยบอีกว่าวะอิลามะดยะนะอะคอมชุอัยบะและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งพี่น้องพวกเขาส่งชุอัยบไปสู่เมืองมะดยันกอลายากอมิอ์บุดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินกอยรุวะลาตังกุซุลมิกยาลวัลมีซานอินนีอารากุมบิคอยรวะอินนีอะคอฟุอะลัยกุมอะซาบะยอมิมมุฮีตนบีชุอัยบเตือนให้ระวังนะความหมายคล้ายกับในซูเราะห์อายะห์ก่อนหน้านี้แล้วก็เตือนให้ระวังว่าให้ระวังฉันกลัวว่าเจ้าจะโดนลงโทษซึ่งเป็นการลงโทษของวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีการครอบคุมแล้วก็มีการเตือนว่าวะยาคอมอฟุนมิกยาลวันมีซานบินกิสตวะลาตับกะซุนนาซอัชยาฮุมวะลาตะอซาฟิลอัรฎิมุฟซิดีนอันนี้ก็เหมือนกับอายะห์ในซูเราะห์อะอ์รอฟบะกิยะตุลลอฮิคอยรุลละกุมอินกุนตุมมุอ์มินีนวะมาอะนะอะลัยกุมบิฮะฟีซอัลเลาะห์ตะอาลายังมีเรื่องที่ดีให้กับพวกเจ้าอยู่หากพวกเจ้าทั้งหลายมีศรัทธาแล้วฉันไม่ใช่เป็นผู้ที่จะคอยปกปักรักษาอะไรกับพวกเจ้าได้หมายความว่า
ถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาลงโทษมาเนี่ยฉันไม่สามารถที่จะมาช่วยเหลืออะไรพวกเจ้าได้กอลูยาชุอัยบอัศอลาตุกะตะมุรุกะอันนัตรุกะมายะบุดอาบาอูนาพี่น้องดูคำปฏิเสธนะว่าบรรดาคนปฏิเสธเนี่ยบอกว่าโอ้ชุอัยบการละหมาดของเจ้าเนี่ยมาใช้ให้เจ้ามาบอกให้เราทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้ปฏิบัติตามๆกันมากันนั้นหรือเอาอันนฟอะลาฟีอัมวาลินามานะชาหรือว่ามาห้ามเราในการที่ไม่ให้เราใช้จ่ายในทรัพย์สมบัติของเราตามที่เราต้องการหมายความว่าไงฮะหมายความว่าพี่น้องเราดูในวันนี้นะเวลาที่เราทำการเรียกร้องทำการดะอวะทำการเชิญชวนทำการบอกกับใครก็ตามให้ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์สิทำตามแบบอย่างท่านนบีสิทำตามสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาสิเขาจะบอกว่าไงเขาจะบอกว่าแล้วสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำตามๆกันมาล่ะแล้วมาดูคำพูดของกลุ่มชนนบีชูอัยบได้บอกว่าไงอัศอลาตุกะตะมุรุกะอันนัตรุกะมายะบุดูอาบาวนะละหมาดของเจ้าเนี่ยมาใช้ให้เจ้าเนี่ยให้เจ้าเนี่ยมาใช้ให้เราทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของเราทำตามๆกันมาใช้ให้ทิ้งสิ่งที่บรรพบุรุษของเราทำตามๆกันมามันมีความเหมือนนะพี่น้องมันมีความเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นเวลาที่ น้ำน่าจะเย็นแล้วเวลาที่ท่านนบีชูอัยบมาทำการเตือนนะครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีความเหมือนกันของบรรดานบีก่อนๆที่มาทำการเตือนเนี่ยก็คือเตือนผู้คนให้ละทิ้งสิ่งที่เขาทำเกินหรือให้เข้าใจง่ายๆก็คือเตือนให้ละทิ้งสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ใช้ให้ปฏิบัติแล้วก็ให้กลับมาปฏิบัติในสิ่งที่บรรดานบีได้มาทำการสอนแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือคำพูดที่บอกว่าจะให้เรามาทิ้งสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราทำตามๆกันพี่น้องฮะแล้วก็มีคำพูดเหยียดหยามต่อมาว่าอินนะกะลาอันตัลฮะลีมุรชิดชูอัยบเจ้าเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบมีความฉลาดหลักแหลมนะคือเป็นคำดูถูกอ่ะเหมือนกับพอเวลาเราไปเตือนเงี้ยเตือนจานชูโกตคุณนี่ฉลาดนะเนี่ยแต่เป็นคำพูดที่อะไรเหมือนกับเป็นการดูถูกอ่ะกำลังจะบอกนายวิชัยว่าเจ้าเนี่ยเหมือนกับอย่ามาทำเป็นฉลาดหน่อยเลยอย่ามาทำเป็นรู้มากหน่อยเลยกอลายากอมีอะรออัยตุมอินกุนตุมอะลาบัยนะมินร็อบบีวะรซักนีมินริซกันฮะซะนะวะมาอูรีดุอันอูคอลิบะกุมอิลามาอันฮากุมอันอินอูรีดุอิลลัลอิสลาฮะมัสตะตะอ์ตวะมาตอฟีกีอิลลาบิลลาห์นบีชูอัยบบอกว่าสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยก็คือการแก้ไขตามที่ฉันมีความสามารถแล้วความสำเร็จเนี่ยไม่ได้มีที่ใครนะความสำเร็จอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่เราขาดสิ่งที่ดาอีขาดสิ่งที่นักเผยแพร่ขาดว่าความสำเร็จเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรานบีชูอัยบทำการเผยแพร่ทำการบอกเป็นนบีนะแต่ว่ากลุ่มชนไม่ยอมศรัทธานบีชูอัยบบอกว่าวะมาตอฟีกีอิลลาบิลลาห์ความสำเร็จของฉันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวฉันอยู่ที่ใครเลยแต่อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัยฮิตะวักกัลฉันมอบหมายต่ออัลลอฮ์วะอิลัยฮิอูนีบแล้วฉันจะกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนบีชูอัยบก็เตือนว่ายาเกาเมลายะจริมันนะกุมชิกาคีอัยยุซีบะกุมมิธลุมาอศอบะเกาเมนูฮินเอาเกาเมฮูดินเอาเกาเมซอลิห์วะมาเกามุรูติมมินกุมบิบะอีดโอ้กุมชนทั้งฉันคือเจ้าอย่ามาคิดอะไรมากเลยนะในการที่ฉันในความคิดมากของฉันเนี่ยไม่ต้องทำให้พวกเจ้ามาคิดหนักอะไรในการที่จะมาประสบกับพวกเจ้าคือในการที่พวกเจ้าจะโดนลงโทษมิธลุมาอศอบะเกาเมนูฮินเหมือนดังที่กลุ่มชนของนบีนูฮ์ได้โดนนั่นคือโดนอะไรครับน้ำท่วมเอาเกามาฮูดินหรือกลุ่มชนของนบีฮูดได้โดนคือฮูดโดนอะไรครับเสียงกัมปนาททีเดียวตายกันเลยเอาเกามาซอและหรือกลุ่มชนของนบีซอและโดนอะไรฮะทั้งลมพายุทั้งฝนทั้งอะไรมา7วัน8วัน7คืนนะว่ามาเกามูรูเต็มมิงกลุ่มบิบะอิดแล้วก็กลุ่มชนของนบีลูตเนี่ยก็ไม่ได้ไกลนะหมายความว่าให้รู้ว่ากลุ่มชนนบีลูตเนี่ยคือบรรพบุรุษของเจ้าที่ห่างกันไปเพียงแค่หลักร้อยปีก็ยังไม่ได้ไกลกลุ่มชนนบีลูตคือโดนลงโทษด้วยกับ
การอะไรฮะยกแผ่นดินขึ้นไปแล้วก็พลิกแผ่นดินนะล้อตาราพลิกแผ่นดินกลับแผ่นดินในการลงโทษทั้งที่บรรดากลุ่มชนปฏิเสธนบีชูเอฟก็ยังบอกว่าวัสตักฟิโรร็อบบะกุมซุมมะตูบูอิไลพวกเจ้าทั้งหลายจงขออภัยโทษต่อผู้อิบานของเจ้าซุมมะตูบูอิไลอินร็อบบีเราะฮีมูวะดูดแต่ถ้าจริงผู้อิบานของฉันเนี่ยพระองค์ทรงเมตตาพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความรักพี่น้องดูคำตอบของกลุ่มชนของนบีชูเอฟที่ได้ตอบกับนบีชูเอฟในตอนต้นโดนคำพูดเหยียดหยามไปแล้วทีนี้โดนคำตอบเข้ามาอีกว่ากอลูยาชูเอฟมานัฟกอฮูกะซีรอมมิมมาตะกูลชูเอฟเจ้าพูดอะไรมาเราไม่เคยเข้าใจเลยคือคนมีความตั้งใจในการที่จะบอกนบีชูเอฟเนี่ยบางคนให้ฉายาว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดมันเป็นนักพูดอะพูดให้คนมีความเข้าใจได้อย่างดีแต่ว่ากลุ่มชนนี้เนี่ยด้วยกับการที่มันจะปฏิเสธคือมันจะไม่เอาคือบางคนพอเวลาบอกอย่าไปฟังเลยอาจารย์คนนี้นะเอาไม่เอาอาจารย์คนนี้มาทำไมมันพูดจาไม่ค่อยน่าฟังพูดจาก็เร็วนะบอกเอาถ้าไม่เอาเร็วเราจะบอกเขาว่าไงมีอาจารย์พูดช้าก็มีเอาสิอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขเนี่ยนะช้าไปอีกเอาอาจารย์ที่เพิ่งมาเนี่ยอาจารย์ฮะดีษเนี่ยนะวันหลังโปรแกรมเนี่ยนะอาจารย์ฮะดีษเนี่ยให้อยู่ข้างหลังผมนะให้อยู่ข้างหลังผมให้อยู่ต่อหลังผมอย่าให้มาอยู่ข้างหน้าคืออาจารย์ที่เขาพูดดีๆอ่ะอย่าให้มาอยู่ก่อนผมนะผมมานะฝากเตือนด้วยนะแล้วก็อาจารย์ที่เขาพูดเสียงดังๆอ่ะอย่าให้อยู่ก่อนผมพอเวลาฟังเขาแล้วเวลามาฟังผมปั๊บทำไมเสียงมันเบาเหลือเกินเพราะฉะนั้นทีนี้มาดูว่าโดนคำพูดเหยียดหยามมาว่าชูอัยเราไม่ค่อยเข้าใจเลยในสิ่งที่เจ้าพูดมาเนี่ยว่าอินนาและรอกาฟีนาดออิฟะและเราเห็นว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอนะในกลุ่มชนของเราเนี่ยว่าเราลาเราหักตุกะและเราจำนะก็มาอันท่าอะไรนะพี่อาซีสแล้วถ้าหากว่าไม่มีกลุ่มชนของเจ้าเนี่ยเราจะสั่งขว้างเจ้าแน่หมายความว่าวันนี้ที่ชูอัยฟที่เจ้ารอดเนี่ยนะเพราะว่าเครือญาติพี่น้องของเจ้านะว่ามาอันท่าอะไรนะพี่อาซีส่วนตัวเจ้าเนี่ยไม่ได้มีค่าอะไรสำหรับพวกเราเลยหมายความวันนี้เนี่ยที่เราไม่ลงไม้ลงมืออะไรกับเจ้าเนี่ยเพราะว่าเจ้ามีคนที่เป็นเครือญาติอยู่กอลายากอมีอะรอฮตีอะอัซซุอะลัยกุมมินัลลอฮวัตตะคัซตุมูฮุวะรออะกุมซิฮริยานบีชูอัยฟเลยได้บอกว่าโอ้กลุ่มชนของฉันกลุ่มชนของฉันเนี่ยคือเครือญาติของฉันเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์อีกเหรอแล้วชูอัยฟกำลังบอกว่ามีอัลลอฮ์ตาลาผู้ที่ยิ่งใหญ่วัตตะคัซตุมูฮุวะรออะกุมซิฮริยาแล้วเจ้าจะเอากลุ่มชนเหล่านี้เนี่ยเอามาอยู่ภายหลังมาเป็นเบื้องหลังอินร็อบบีบิมาตะอ์มะลูนะมุฮีตแท้จริงกลุ่มชนของฉันเนี่ยแท้จริงผู้อิบานของฉันพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความรู้ครอบคุมในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ทำการปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วในอายะห์นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าวะยากอมิอ์มะลูอะลามะกานะติกุมอินนีอามิลโอ้กลุ่มชนของฉันเจ้าจะทำอะไรก็ทำส่วนฉันก็จะทำในสิ่งที่ฉันทำซาฟะตะอ์ลามูนะมัยยะตีฮิอะซาบุยุคซีฮุมันฮุวะกาซิบวัตตะกิบูอินนีมะอะกุมรอกีบต่อไปเจ้าจะได้รู้ว่าใครจะโดนลงโทษแล้วใครเป็นผู้ที่โกหกวัตตะกิบูอินนีมะอะกุมรอกีบพวกเจ้าทั้งหลายก็จงรอนะประวิงเวลารอกันแล้วฉันจะเป็นผู้ที่รอคอยไปด้วยฟะลัมวะลัมมาจาอะมรุนานัจญานาชูอัยบะวัลลดีนอามะนูมะอูบิเราะห์มะตินมินนาพอเวลาที่การลงโทษได้มาถึงเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเราให้ชูอัยบได้รอดพ้นแล้วคนที่ศรัทธากับชูอัยฟก็รอดพ้นด้วยความเมตตาที่มาจากเราวะอะคอดะติลละดีนอฎอละมุสไซฮะตุฟัสบะฮูฟีดิยาริฮิมญาซิมีนและคนที่อาธรรมเนี่ยก็โดนเสียงกัมปนาทลงโทษแล้วเขาก็กลายเป็นซากศพในกลุ่มชนของเขากัลลัมยักนาฟีฮาอะลาบุอดัลลิมะดยันกะมาบะอิดัสซะมูดกะมาบะอิดัสซะมูดเพราะฉะนั้นถือห้อยความออกความห่างไกลเนี่ยออกจากชาวเมืองมัดยานเหมือนดังที่ชาวเมืองสมุทรได้โดนนะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของนบีชูอัยฟมีบทเรียนให้เราได้คิดใคร่ควรวญโดยย่อนะพี่น้องชาวเมืองมัดยานเนี่ยก็เป็นชาวเมือง
ป็นชาวอาหรับที่อาศัยอยู่ในเมืองที่เรียกว่าเมืองบาดยันนี่แหละและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งท่านนบีชูอัยบไปทำการดะวะห์พวกเขานะและนบีชูอัยบเป็นหนึ่งในบรรดานบีที่เป็นนบีที่เป็นชาวอาหรับที่ท่านนบีได้บอกว่าอัรบะห์มินัลอาหรับฮูดวะซอลิห์วะชูอัยบวะนบียุกยาบะดรนบีฮูดก่อนนบีลูตเนี่ยเป็นหลานของนบีอิบรอฮีมและนบีชูอัยบเนี่ยหลังจากนบีลูตเพียงเล็กน้อยใช่ไหมที่ในอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าแล้วก็ในเรื่องราวของนบีลูตเนี่ยไม่ได้ไกลนะเพราะนั้นมาหลังจากท่านนบีอิบรอฮีมบางคนชาวสลับบางคนให้ฉายาท่านนบีชูอัยบว่าคอตีบุลอัมบียะคือเป็นคอตีบเป็นนักพูดเป็นคนที่มีการพูดเก่งในอีกอายะอีกซูเราะห์นึงที่พูดถึงเรื่องราวท่านนบีชูอัยบเนี่ยใช้ในการเรียกกลุ่มชนนบีชูอัยบว่าอัสฮาบุลไอกะก็คือชาวเมืองไอกะเพราะคนเหล่านี้เนี่ยเขาทำการอิบาดะห์ต่อไอกะเป็นชื่อของต้นไม้เขาอิบาดะห์ต่อต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเทียบเคียงไปด้วยทีนี้มาดูว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของท่านนบีชูอัยบเนี่ยแล้วก็มีสิ่งที่ให้เราได้ทำการคิดใคร่ควรนะครับหนึ่งคืออัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งท่านนบีชูอัยบมาแล้วนบีชูอัยบได้เตือนกลุ่มชนของเขาเนี่ยให้ดูบทเรียนของกลุ่มชนก่อนหน้านี้นะเหมือนอย่างในอายะที่เราได้คุยไว้ว่าวะยากอมิลายัจริมันนะกุมชิกาคีอัยยุซีบะกุมมิสลมาอศอบะกอมินูฮินเอากอมฮูดินเอากอมซอลิห์วะมากอมูลูตมินกุมบิบะอีดนะคือระวังในการที่เจ้าจะโดนลงโทษเหมือนกลุ่มชนของท่านนบีนูฮ์กลุ่มชนของท่านนบีฮูดหรือกลุ่มชนท่านนบีซอลิห์และกลุ่มชนของนบีลูตเนี่ยข่าวเรื่องราวก็ไม่ได้ไกลเลยหมายความว่าในหนึ่งในบทเรียนที่เราจะได้ในการปรับตัวเราในการแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นเนี่ยก็คือการคิดถึงบทลงโทษที่บรรดากลุ่มชนก่อนหน้านี้เนี่ยได้โดนลงโทษไปก่อนนี้ประการที่สองสิ่งที่เราได้จากบทเรียนท่านนบีชูอัยบก็คือให้เราเป็นคนที่มีความอ่อนโยนอยู่เสมออย่ามีความแข็งกระด้างในการทำการเผยแพร่ในการด่าวะเหมือนอย่างอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงนบีชูอัยบเนี่ยได้กล่าวอยู่ตลอดว่ากอลายากอมยากอมโอ้กลุ่มชนทั้งชั้นโอ้กลุ่มชนทั้งชั้นหมายความว่ากำลังบอกถึงความห่วงใยว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยคือกลุ่มชนของฉันนะแล้วทั้งที่นบีชูอัยบเนี่ยโดนคำพูดดูถูกเหยียดหยามขนาดไหนว่าอัศลาตุกะตะมูรุกะอันนะตุรกะมายะบุดูอาบาอุนะคือจะให้เรามาทิ้งสิ่งนั้นพระบุรุษของเราได้ทำการทิ้งเอาไว้กันนั้นหรือเหมือนกับบรรดาคนกลุ่มนี้เนี่ยกำลังจะบอกว่าเรามีบรรพบุรุษของเรานะเพราะนั้นเจ้าเนี่ยที่เป็นพวกอื่นเนี่ยอย่าแต่นบีชูอัยบได้ตอบกลับไปว่ายาเกามิโอ้กลุ่มชนของฉันแล้วก็บอกด้วยกับความห่วงใยว่าอิงกุนตุอาลาบัยนะติมิรร็อบบีถ้าหากว่าฉันเป็นผู้ที่อยู่บนทางนำที่ชัดเจนจากผู้อิบานของฉันเนี่ยแล้วฉันไม่ได้มีความต้องการที่อยากจะมาขัดอะไรกับพวกเจ้าเลยเพราะนั้นในอายะนี้เนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวมีคำว่ายาเกาโอ้กลุ่มชนของฉันถึง6ครั้งคือบ่งบอกคือถ้าเราเตือนใครอ่ะโอ้เพื่อนรักโอ้เพื่อนเอ้ยเพื่อนฉันโอ้ญาติของฉันกี่รอบผมให้รอบเดียว2รอบอย่างมาก3รอบถ้าปฏิเสธรอบ4เนี่ยเผลอๆขึ้นเมืองกูแล้วทีเนี้ยใช่ไหมแต่ในนบีชูอัยบอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวให้เราได้เป็นบทเรียนให้เราว่าถ้าเราอยากจะทำการดะวะห์ให้เราอดทนให้มากๆแล้วก็ให้เราใช้คำพูดที่นุ่มนวลกับเขาอยู่เสมอยิ่งถ้าคนที่เราเตือนเป็นคนใกล้ชิดเราโอ้ลูกจ๋าโอ้หลานเอ้ยคือใช้คำพูดที่มันแสดงถึงความห่วงใยที่เราคำห่วงใยถ้าเขาด่ากลับมาให้เราใช้คำนุ่มนวลกลับไปอันนี้เป็นบทเรียนที่หลายคนไม่ได้นำบางคนบอกว่าถ้าใครที่มันแข็งกลับมาเราก็แข็งกลับไปใครที่นุ่มกลับมาเรานุ่มกลับไปไม่ใช่แต่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกบทเรียนที่นบีได้บอกตอบแล้วการตอบกับกลุ่มชนของนบีเนี่ยไม่ใช่การตอบกับคำพูดที่มันเบานะเยอะในคำพูดที่บอกว่าอินนาลันรอกฟีซาฟาฮะ
วะอินนาละดุนนุกะมินัลกาซิบีนชุอัยบซาฟาฮะมาซาฟาแปลว่าทึ่มอัลเลาะห์บอกว่าอันนี้คือในอายะห์อีกอายะห์นึงนะซึ่งมันยาวเราไม่ได้อ่านอีกซูเราะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงว่าพวกกลุ่มชนนบีชุอัยบบอกว่าชุอัยบเราเนี่ยเห็นว่าเจ้าเนี่ยทึ่มมากเลยคือบดื้อมากอ่ะเป็นคนที่สมองไม่มีซาฟาคือเป็นคนที่สมองไม่มีวะอินนาละดุนนุกะมินัลกาซิบีนแล้วเราคิดว่าเจ้าเนี่ยเป็นจอมโกหกแต่นบีชุอัยบตอบกลับไปว่าอะไรฮะกอลายาเกามีไลซะบีซะฟาฮะตุวะลากินนีรอซูลุมมินร็อบบิลอาลามีนโอ้กลุ่มชนของฉันไม่ได้เป็นคนที่มีความทึ่มนะแต่ฉันเป็นรอซูลที่มาจากผู้อิบานของผู้อิบานแห่งสากลโลกถ้าเป็นเราล่ะมันว่าเราทึ่มเราว่าไงมันน่ะแหละทึ่มใช่มั้ยมาว่าเราโกหกคุณน่ะแหละโกหกผมไม่ได้โกหกแต่บทเรียนคือถ้าเราได้อ่านแล้วใคร่ควรนะแล้วเราจะมีความสุขเราจะมีความสุขโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยกลุ่มชนของนี้แล้วความอดทนเนี่ยมันจะมาอยู่ในตัวเราโดยที่เราไม่รู้แต่เพราะว่าชีวิตเราไม่ได้อาศัยอยู่กับพวกเขาอยู่กับสังคมที่มีการด่ามาแล้วก็ด่าไปด่ามาแล้วก็ด่าไปไม่ใช่แต่ชีวิตของเราอาศัยอยู่กับอัลกุรอานเราอาศัยอยู่กับบทเรียนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีให้กับเราในอัลกุรอานแต่ถ้าชีวิตของเราเติบโตมากับเขาด่ามาเราด่ากลับมีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาสุดท้ายแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่เติบโตแต่ถ้าหากว่าเราเติบโตมากับอัลกุรอานแล้วชีวิตของเราอยู่กับการอ่านทำความเข้าใจอัลกุรอานเพราะนั้นเราจะรู้ว่าการที่เราจะบอกใครสักคนนึงเนี่ยความนิ่งสำคัญมากความอดทนสำคัญมากแล้วคำพูดที่ออกจากปากเราไปเนี่ยต้องเป็นคำพูดที่นุ่มนวลอยู่เสมอเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าพี่น้องลองมาคิดดูนะว่าถ้ามุสลิมทุกคนเนี่ยเป็นคนที่เอาบทเรียนตรงนี้ไปใช้เราคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยจะเหลือศาสนาอื่นไหมผมว่าไม่เหลือคือบางคนเขาฟังบางคนเขาอยากจะฟังว่าอิสลามเป็นไงบางคนมาฟังบรรยายแต่กลับกลายเป็นมาฟังโตกันไปกับโตกันมาเถียงกันไปเถียงกันมาแล้วใช้คำพูดที่หยาบคายบ้างคำพูดในการเหน็บแนมบ้างในการอะไรบ้างเวลาเขาฟังทีนึงเป็นไงฮะโอ้อิสลามใช่ไหมอิสลามมีแต่การว่ากันมีแต่การอะไรกันแต่ถ้าหากว่าคนมาเจอในสังคมที่มีแต่การตักเตือนกันมีแต่ใบหน้าที่เบิกบานไปเจอกันมีแต่คำพูดที่มีการให้อภัยกันมีอะไรกันแล้วนี่แหละคืออิสลามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเรานะต่อมาสิ่งหนึ่งที่เราควรจะที่เราได้จากในเรื่องราวท่านนบีชูอัยบเนี่ยก็คืออัลลอฮ์ตาลาได้แต่งตั้งนบีชูอัยบมาจากกลุ่มชนของนบีชูอัยบเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความตั้งใจอยู่เสมอว่าเราจะไม่ทิ้งคนในหมู่บ้านเราเพราะนั้นนบีชูอัยบจะโดนว่าโดนตักเตือนโดนกล่าวอะไรขนาดไหนก็ไม่ทิ้งในการด่าว่าคนในกลุ่มชนของเขานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาโดนชาวกุเรชในการต่อต้านอพยพไปนครมะดีนะห์หลังจากนั้น8ปีกลับมาที่นครมักกะห์เพราะฉะนั้นในบางครั้งพอเวลาที่เราไม่พบการตอบรับในที่หนึ่งที่ใดเนี่ยเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราจะต้องกลับมาทำการตักเตือนคนที่อยู่ในหมู่บ้านเราอย่างน้อยๆคนที่เป็นเครือญาติเราจะเห็นว่าอัลเลาะห์ตะอาลาส่งวะอิลาอาดินอะคอฮุมส่งไปหาอาดก็ส่งพี่น้องเข้าไปวะอิลาซะมูดอะคอฮุมซอลิฮะส่งไปหาซะมูดก็ส่งพี่น้องเข้าไปคือกลุ่มชนของเขาท่านนบีซอลิฮะที่มาจากกลุ่มชนของเองอัลลอฮฺตะอาลาสั่งท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทำการดะอวะในตอนแรกก็บอกว่าวะอันซิรอาชีรอตะกันอักรอบีนและจงทำการเตือนเครือญาติของเจ้าที่เป็นเครือญาติใกล้ชิดแต่การเตือนคนไกลเนี่ยมันง่ายกว่าการเตือนคนใกล้ถูกไหมคนใกล้เขาย้อนคือจริงๆคนไกลบางทีก็ย้อนแต่เราไม่ได้ยินไงก็บางทีนะเอาผมมาสอนกลับไปสอนเสร็จปุ๊บผมกลับไปตัวใครตัวมันเลยบางทีคนเรากลับไปทำบ้างไม่ทำบ้างแต่เวลาเราเตือนคนใกล้เนี่ยเราจะเห็นคำตอบสมมติเตือนภรรยาสมมติยกภรรยานะเข้าใจง่ายเลยนะเตือนภรรยาพอเราเตือนไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำตามที่เราต้องการคือเราเห็นผลไง
พอเวลาเห็นผลแล้วมันต้องอดทนแล้วต้องเตือนซ้ำไปอีกเตือนซ้ำไปอีกเมื่อเราเตือนลูกเราเราเตือนคนอื่นบางคนไปสอนหนังสือเนี่ยสอนเด็กเป็นร้อยบอกสอนเด็กเป็นร้อยเนี่ยสอนนะแต่สอนลูกคนเดียวสอนไม่ใช่จริงเราสอนได้นั่นแหละแต่ว่าเราเห็นผลพอเราเห็นผลเนี่ยเรานึกว่าเด็กคนนี้เนี่ยลูกของเราคนนี้เนี่ยมันไม่ยอมฟังเราทั้งที่เรายังไม่ได้พยายามในการที่ชูเอฟกล่าวกี่รอบอ่ะ6รอบในการเตือนแต่เราบางทีเตือนครั้งเดียวพูดแล้วมันไม่ฟังนะเราไม่เตือนแล้วมุฮัมมัดภรรยาเป็นไงบอกทีนึงไม่ฟังก็พอแล้วบอกแล้วมันเถียงหมดเวลาซะแล้วยังมีเรื่องราวให้เราได้คุยกันอีกเยอะเลยนะฮะชูเอฟกับซาอีดเนี่ยทำเดียวกันไหมคะซาอีดชูเอฟตัวเชนซาอิดแปลว่ามีความสุขอีกคำหนึ่งคนละคำกันนะชูเอฟอันนี้ยังมีเรื่องราวของท่านนบีชูเอฟที่ให้เราได้มาคุยกันนะเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็ยังเป็นชูเอฟอยู่นะครั้งหน้านะเป็นชูเอฟอยู่นะอายุบก็ติดไว้คือเราจะเจอกันทุก2เดือนครั้งถ้าหากว่า2เดือนไหนที่ผมเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราก็เจอกัน4เดือนครั้งซาอิดแปลว่ามีความสุขนะแปลว่ามีความสุขไม่ใช่ไม่ได้เป็นชื่อนบีนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับนะวันนี้ก็เลยบางคนเขาบอกว่าไม่นิดนะบางคนเขาบอกเขาไม่ได้พูดเร็วนิดนึงเขาบอกพูดเร็วมากเลยครับผมโอ้อันนี้คือมันย้อนกลับมาหาในเรื่องมัสลาฟิกเนี่ยนะเรื่องคือถ้าเราในมัสฮับชาฟิอีเนี่ยคือการกินเนื้อนะแบบในบางท่านนะบอกว่ามันเป็นเพียงนบีกล่าวเนื้อคนบอกว่าเนื้อก็เข้าถึงนมด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่ามัสฮับชาฟิอีเนี่ยคือการดื่มการกินเนื้ออูฐเนี่ยไม่ได้เสียน้ำละหมาดเพราะนั้นถ้าหากเราอยากจะเอาสบายใจเราก็ไปอาบนะแต่ว่าในทัศนะครับครับคือสิ่งถูกสร้างสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยก็เกิดมาจากดินทั้งนั้นเลยอ๋อดินเหรอครับครับอย่างก็คงเอาไว้เท่านี้นะอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวครั้งหน้าเราคงได้มาพูดคุยกันนะครับเอาบทเรียนมาทําการคุยกันนะแล้วก็เราคงจะได้พอผมคงจะเอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันนั่นแหละนะคงเอาเรื่องของบรรดานบีเนี่ยที่มีกล่าวไว้ในกุรอานแล้วก็เราลองมาค่อยๆทำความเข้าใจกันเพื่อเราจะได้มีความเคยชินกับการพยายามเข้าใจอัลกุรอานนะแล้วก็เข้าใจจากเรื่องราวง่ายๆแต่ว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยมันต้องการความอดทนเพราะเวลาเราอ่านเรื่องราวอะไรที่มันเป็นเรื่องราวของบรรดานบีเรื่องราวดีๆนะคือชัยฏอนมันไม่ค่อยจะส่งเสริมให้เราได้ฟังหรอกพี่น้องสังเกตว่าทำไมข่าวเดี๋ยวนี้มันมีแต่เรื่องของคนอื่นเขามีแต่เรื่องคนทะเลาะกันมีแต่เรื่องของชาวบ้านเขาเรื่องของอะไรเขาเพราะอะไรฮะคือลองถ้าเอาเรื่องดีๆไปออกข่าวอะมันขายข่าวไม่ได้มันก็เลยต้องเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องคนเอาลองดูนะถามว่าทำไมผมเคยคุยกับนักอ่านข่าวของช่องทีวีมุสลิมนะบอกว่าทำไมเวลาข่าวของช่องทีวีมุสลิมคนไม่ค่อยดูกันเพราะอะไรฮะเข้าใจง่ายๆเลยว่ามุสลิมเราสร้างฟิตนาไม่ได้ไงลองถ้าพลาดหัวข่าวดิเป็นเรื่องแล้วอาจารย์คนนี้นะมาแล้วก็เอาเรื่องของอาจารย์มาพูดมาคุยนะรับรองเถอะดูกันตรึมอาจารย์ถามอย่างครับได้ครับเมื่อปี54อ่ะนายกเป็นผู้หญิงอ่ะน้ำมันท่วมประเทศอ่ะแล้วปี67เนี่ยนายกเป็นผู้หญิงอ่ะมันจะเกิดเรื่องอีกมั้ยไม่ได้ครับพี่มาอัพนะคือเรื่องการเมืองเราจะเอาไว้นะฮะเราจะเอาเก็บไว้ก่อนแต่ว่าบาลาเนี่ยบททดสอบเนี่ยมันมีมาตลอดแหละเพราะว่าเรื่องของการทำบาปเนี่ยมันมีอยู่ตลอดนายกเป็นผู้หญิงหรือว่าเรื่องของการที่คนผู้ชายอยากจะเป็นผู้หญิงเรื่องของอะไรเนี่ยคือจะมีบาลาลงโทษมาตลอดเพราะนั้นเวลาทุกครั้งที่เราเจอบาลาเนี่ยประการแรกเลยเราคิดถึงความผิดบาปของเราว่าเราทำอะไรผิดไปบ้างแล้วเราก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองอิสติกฟาร์ต่อรองสภาโนตาราว่าอย่าให้เราไปโดนลงโทษกับคนกลุ่มนั้นด้วยนะครับก็คงจะ
เอาไว้เพียงเท่านี้นะอินชาอัลลอฮ์คงได้พบกันในครั้งหน้ากับเรื่องราวของท่านนบีชูอัยบนะครับอินชาอัลลอฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์